นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณกลายเป็นโมเดลข้ออ้างภายหลังจากรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้รับการประกันตัวเพราะเหตุมีภารกิจด้านการเรียนสำหรับผู้ต้องขังคดีอาญาสำคัญสำคัญจากการเคลื่อนไหวก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงอันเป็นการกระทำเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112อย่างกรณีของเบนจาอปันแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและทีมงานสำคัญของคณะราษฎรซึ่งถูกถอนประกันพร้อมนำตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรมตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2564ในคดีที่ถูกกล่าวหาจากการประสัยและอ่านแถลงการที่หน้าบริษัทชิโนไทยในระหว่างม็อบ10สิงหาคาม็อบใหญ่ไล่ทรราชในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินและภายหลังไม่ได้รับการประกันก็มีการส่งข้อความให้แอดมินเพจเบนจาอปันโพสต์ใจความตอนหนึ่งระบุว่าได้ตัดสินใจดรอปเรียนในเทอมนี้แล้วหลังจากศาลไม่อนุญาตให้เราประกันตัวรวมทั้งก่อนหน้านี้ได้ลงทะเบียนและเข้าสอบตามปกติแต่อย่างที่หลายคนอาจจะเห็นช่วงสอบมิดเทอมยังต้องไปศาลไปสถานีตำรวจจำเป็นต้องเลือกว่าจะลงทะเบียนต่อไปและหวังว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือจะดรอปการเรียนไว้ก่อนประเด็นสำคัญเบนจาระบุได้ว่าช่วงที่เกิดปัญหาอาจารย์คณะไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออะไรมีเพียงเพื่อนที่ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ก็ไม่เหมือนความช่วยเหลือจากอาจารย์ไม่เหมือนกับอาจารย์คณะทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อต้องเข้าเรือนจำจึงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเห็นความสำคัญของการจัดเรียนต้องจัดคลาสเรียนให้เราเฉพาะการต้องอยู่ในเรือนจำกับการเรียนสายวิศวกรรมที่ต้องมีการคำนวณนั้นยากลำบากแค่ผลกระทบจากการต้องเรียนออนไลน์ก็ไม่สะดวกมากอยู่แล้วถ้าต้องเรียนในเรือนจำถ้าคำนวณไม่ได้จะถามใครจะค้นหาคำตอบอย่างไรจึงตัดสินใจดรอปการเรียนในเทอมนี้เนื่องจากติดอยู่ในเรือนจำเพราะคาดหวังผลการเรียนที่ดีเพื่อใช้ในการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกก่อนจะปิดท้ายถึงฝันในอนาคตว่าวางแผนว่าจะเรียนให้จบปริญญาเอกเพราะไม่ได้หวังว่าจะเป็นวิศวกรไปตลอดบ้านปลายชีวิตอยากเป็นอาจารย์เลยอยากเรียนเฉพาะทางเพื่อเอามาพัฒนาประเทศในสาขาที่ประเทศไทยก็ยังขาดความรู้ด้านนี้เพราะการเป็นอาจารย์และนักวิจัยก็สามารถทำคู่กันไปได้ไม่อยากให้การติดคุกมีผลต่อเกรดและอนาคตและด้วยการตัดสินใจดรอปเรียนทำให้เมื่อทีมทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นขอประกันตัวเบนจาอีกครั้งในคดีเกี่ยวเนื่องกับเหตุความผิดมาตรา112จำนวน2คดีคือคดีอ่านแถลงการหน้าชิโนไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม2564และคดีปราศัยชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ด้วยเหตุผลคล้ายๆกับกรณีของรุ้งปนัสยาทำให้ศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณายกคำร้องเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงได้รวมถึงตารางสอบของผู้ต้องหาที่ยื่นต่อศาลครั้งก่อนเป็นวิชาที่ได้ทำการดรอปเรียนไปแล้วแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีเหตุที่จะขอปล่อยชั่วคราวเพื่อไปสอบตามที่ได้กล่าวอ้างแต่แรกส่วนเหตุผลขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งระบุว่าเพื่อให้เบนจาเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนสอบในภาคเรียนที่2ในวันที่4มกราคม2565นั้นศาลเห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวยังไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมายกเว้นการที่จะควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและมีความเห็นให้ยกคำร้องล่าสุดทีมทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเบนจาอีกครั้งในฐานความผิดเดิมคือคดีอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคม2563และคดีอ่านแถลงการหน้าตึกชิโนไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม2564โดยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง2คดีโดยให้เหตุผลคล้ายกันดังนี้1คดีปราศัยและอ่านแถลงการในการชุมนุมม็อบ26ตุลาหน้าสถานทูตเยอรมนีศาลระบุเหตุผลว่าจำเลยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้โดยมีเงื่อนไขห้ามไปกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแต่จำเลยกลับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและไปก่อคดีในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก2คดีอ่านแถลงการและปราศัยหน้าตึกชิโนไทยในคาม็อบ10สิงหาไล่ทรราชศาลระบุเหตุผลว่าข้อหาที่จำเลยถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงการกระทำที่จำเลยถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการกล่าวปราศัยด้วยถ้อยคำอันมิบังควรทั้งยังระบุว่าศาลเคยปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมันที่มีข้อหาเดียวกันแล้วแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
นอกจากนี้ในทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังระบุศาลอาญากรุงเทพใต้มีความเห็นในทั้งสองคำสั่งด้วยว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นกรณีนี้จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงยกคำร้องทั้งนี้ในส่วนของคดีอ่านแถลงการหน้าตึกชิโนไทยนั้นอัยการได้มีคำสั่งฟ้องคดีไปเมื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564ที่ผ่านมาหลังครบกำหนดฝากขังในชั้นสอบสวนจำนวน7ผัดแล้วทำให้ในทั้ง2คดีมาตรา112ของศาลอาญากรุงเทพใต้การถูกคุมขังของเบญจาเป็นการถูกขังระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลที่ทัณฑสถานหญิงกลางนานกว่า60วันแล้ว